ไม่น้อยกว่า8ปีที่บทเพลงจากคนเชื้อสายขมุแห่งบ้านน้ำหลุอำเภอสองแควจังหวัดน่านได้พูดแทนเสียงสัตว์และผืนป่าตามที่ทักษณะเสารังทอยศิลปินรุ่นใหม่ของหมู่บ้านแต่งขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าปี2549และกระทบใจเมื่อเห็นกระรอกดงหางแดงหนีตายโดยเฉพาะกระรอกชนิดนี้คือหนึ่งตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่าในอาณาเขตติดกับหมู่บ้านและแทนความผูกพันของคนขมุที่มีต่อป่าตั้งแต่เกิดเช่นการฝากรกไว้กับต้นไม้สอนให้ถือเป็นต้นไม้ประจำชีวิตเคารพไม้ใหญ่เช่นเดียวกับบรรพบุรุษอีกทั้งนับถือเลียงผาสืบต่อกันมาโดยรวมเป็นกลุ่มยุวอนุรักษ์ถ่ายทอดบทเพลงภาษาถิ่นคู่กับภาษาไทยสื่อความงามธรรมชาติตลอดจนความหมายของชีวิตเล็กๆไปจนถึงสิ่งรอบตัวทำต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่3พวกเราเห็นขยะเห็นในน้ำช่วยกันเก็บและก็อยากแล้วก็ร้องเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแม่น้ำค่ะเรามีหน้าที่แค่แต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็คนที่ถ่ายทอดออกมาก็คือเด็กให้เด็กเขาถ่ายทอดออกมาพอเขาถ่ายทอดออกมาปุ๊บในบทเพลงที่เราแต่งเนี่ยเราแต่งเพื่อทรัพยากรธรรมชาติจารีตประเพณีในชุมชนเพื่อกระตุ้นเด็กพอเด็กมันร้องปุ๊บมันก็จะซึมซับตรงเนี้ยเข้าไปซึมซับแล้วก็เขามีความสุขในการถ่ายทอดออกมาเรื่องเล่านะคะว่าถ้าเป็นชาติพันธุ์ล้วเวลาที่จะจีบสาวก็จะใช้บุหรี่ค่ะพันด้วยด้ายแดงเอาไปเป็นเครื่องสื่อรักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาติพันธุ์ขมุแล้วหากว่าได้ยินเสียงดนตรีที่มาจากลมหายใจก็มีอันใจอ่อนเหมือนกันใช่ไหมคะจ้า เรื่องดนตรีที่ว่านี่ก็คือตอดค่ะซึ่งก็มีแค่3รูเท่านั้นเองใช้จมูกเป่านะคะเดี๋ยวให้คุณป้าเป่าให้ดูก่อนว่าเขาเป่ากันยังไงเรียกหนุ่มเลยค่ะนี่ถ้าหนุ่มได้ยินหนุ่มมาแล้วหนุ่มได้ยินเขาก็มาเลยตอนเป็นสาวค่ะเรียกว่าเป็นไม้ตายของสาวๆที่นี่เหมือนกันใช่พอมือแค่คุณคืนชูมาเสียงดนตรีชาติพันธุ์ที่ทำจากไม้ไผ่เฮี้ยลำต้นสูงยาวเนื่องจากเป็นพื้นที่ขุนเขาสะท้อนความเรียบง่ายในการประกอบเครื่องดนตรีเล่นเพื่อความผ่อนคลายและในพิธีกรรมเช่นเทาๆเป็นเครื่องเคาะจังหวะหรือจลารูเครื่องเป่าพื้นเมืองที่เชื่อว่ามีมานับพันปีตกทอดอยู่กับชุมชนขมุท่ามกลางกระแสสังคมยุคใหม่การรวมกลุ่มเล่นดนตรีของชุมชนเสมือนจุดเชื่อมโยงคนต่างวัยให้รักษาคุณค่าของเครื่องดนตรีดั้งเดิมและภาษาของชาติพันธุ์ลมฝายลมวัวนี่เขาจะไปเอามาเยอะๆเนี่ยใครมาก็เล่นได้หมดใครมาก็เล่นได้หมดเขาจะทำไว้เยอะๆกับไม้ไผ่เขาจะตอกนี่แหละกระบอกใหญ่ตอกร้องเพลงจ้าเราตอกเราร้องเพลงโยกไปโยกมานี่ผู้บ่าวนี่ผู้สาวนั่นแหละร้องแกกันตลักกันจบนั้นก็แต่งงานกันเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมยังเป็นห่วงว่านักดนตรีที่เป็นนักดนตรีชนเผ่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันขาดคนที่เขาสืบทอดเขาสืบทอดคือคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกเราก็จะต้องผลักดันให้เขาไปฝึกให้เชื่อมต่อระหว่างคนเก่ากับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้มันสืบทอดกันให้ได้แม้ไม่มีภาษาเขียนแต่คนขมุยังคงรักษาภาษาพูดสื่อสารกันอย่างดีแสดงอัตลักษณ์ของชนเผ่าและความภาคภูมิในวิถีที่เป็นมาส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่นำมาสื่อผ่านบทเพลงเดิมเล่นเปิดหมวกเพื่อหาทุนทำกิจกรรมอนุรักษ์เช่นงานพิธีบวชป่ารักษาต้นน้ำให้งอกงามสายตาผู้งูเคลาโดยเฉพาะลำน้ำยาวไหลผ่านหมู่บ้านหล่อเลี้ยงผู้คนในตำบลชนแดนก่อนไหลไปบรรจบแม่น้ำน่านซึ่งการสร้างสรรค์บทเพลงของชุมชนปัจจุบันแต่งไว้นับ10เพลงถ่ายทอดความนึกคิดที่มีต่อบ้านเกิดแสดงตามเวทีเครือข่ายเยาวชนหวังปลูกสำนึกรักษาป่าและวิถีชาติพันธุ์ต่อๆไปน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน